ฉ่ำฉ่ำเสียวๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ควรจับไปให้ความสำคัญมันมากขนาดนั้นหน้าตอนปี2017นะเละเป็นขี้เลยพูดตรงสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอหนังชาแนลวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูจัสติสลีกสไนเดอร์คัทแต่ก่อนจะเริ่มความรู้สึกนะรบกวนทุกคนกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและช่องหนอนหนังในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมรบกวนด้วยเมื่อตอนที่ผมรีวิวจัสติสลีกเวอร์ชั่นปี2017ผมเกลียดมากเป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่เคียมากผมให้2คะแนนเอางี้ดีกว่าแม่งไม่มีขี้ความปฏิปต่อเหี้ยอะไรเลยไม่มีปากปลอมๆของซุปเปอร์แมนที่แม่งโดนล้อกันจนทุกวันเนี้ยไซบอร์กแฟลชมีมาเหมือนไม่มีก็ได้มีแค่แบทแมนเดินเรื่องนิดหน่อยแล้วก็ซุปเปอร์แมนฆ่าสตีเฟนวูฟก็ได้จบก็ได้แค่นั้นแม่งยังได้เลยนะตอนนั้นนะและไมซ์เซ็ตของผมหนึ่งอย่างนะดีเรคเตอร์คัทอะไม่ควรจับไปให้ความสำคัญมันมากขนาดนั้นโอเคไม่ว่ามันจะเจออุปสรรคส้นตีนอะไรก็ตามแหละแต่ไฟนอลเนี่ยตอนที่ฉายปี2017อะคือสิ่งที่มันไฟนอลออกมาแล้วมันเข้าโรงด้วยแต่กรณีนี้เป็นเคสพิเศษครั้งนี้เนี่ยผมจะขอเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับดีเรคเตอร์คัทที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะหนังเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมเวลาเราได้ยินคำว่าดีเรคเตอร์คัทมันก็จะเป็นการที่มีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยถ้าเปรียบเทียบหนังเป็น 100% เนี่ยก็อาจจะเพิ่มมาแค่สัก 20-30% นี่มากแล้วนะแต่ Justice League Snyder Cut ครั้งนี้นะคนละเรื่องเลยโอเคหนึ่งอย่างที่เหมือนกันก็คือตัวบิ๊กไอเดียหลักๆเส้นเรื่องหลักๆมันยังคือเส้นเรื่องเดิมแต่ส่วนที่เพิ่มเติมมาคือเหตุผลและดีเทลต่างๆมันละเอียดกว่าเดิมผมเคยพูดหลายครั้งว่าหนึ่งประเด็นที่ทำให้หนังเรื่องนั้นมันเหี้ยไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามนะคือความใส่ใจในเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังช่องไหนก็ตามถ้าไม่ผิดพลาดในการเล่าเรื่องหรือไม่ใส่ใจในการเล่าเรื่องหรือการลำดับเรื่องหรือการพรีเซนต์เรื่องเนี่ยอ่ะที่มากพอไม่เหี้ยทันทีสังเกตดิหนังที่เหี้ยส่วนใหญ่นะองค์ประกอบเนี่ยพลาดกันแม่งทุกเรื่องอะณตอนปี2017นะเละเป็นขี้เลยพูดตรงๆแต่ Justice League Snyder Cut มีซีนแอคชั่นที่ชอบเยอะมากซีนแรกที่ชอบเลยนะอยู่ต้นๆเรื่องเลยนะ Wonder Woman ช่วยตัวประกันผมพูดแค่นี้แล้วกันซีนที่2 The Flash ใช้พลังช่วยคนในช่วงเริ่มเรื่องนะสำหรับผมคือดีมากอีกอย่างนึงคือคอมพิวเตอร์กราฟิกมันยังดูลอยอยู่อ่ะมันยังดูลอยยังดูปลอมอยู่อ่ะแต่หลายๆอย่างมีการเก็บงานให้มันดูดีมากขึ้นกว่าตอนจัสติสลีกปี2017เยอะมากหลายๆซีนมีการปรับเปลี่ยนให้มันดูจริงมากขึ้นตัวอย่างของคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ดีขึ้นคือตัวละครของซิฟเฟนวูฟในเวอร์ชั่นปี2021กับปี2017ต่างกันค่อนข้างเยอะพูดเลยว่าซิฟเฟนวูฟของสไนเดอร์คัทเนี่ยสวยกว่าเดิมเยอะแต่ด้วยความที่สเกลของสงครามครั้งนี้มันใหญ่มากแล้วตัวละครหลายตัวภายใน Justice League ครั้งนี้นะครับมันมีพลังที่ค่อนข้างแบบโอเวอร์พาวเวอร์มากคือแบบโอ้โหมันแบบมหาศาลมันแบบโอ้หนักหน่วงมากมันยังดูการ์ตูนบ้างแต่สำหรับผมเนี่ยณตอนนี้ผมยังพอให้อภัยได้บ้างบางคนอาจจะมีคำถามว่าอ้าวพี่เล่นกับคำเล่นๆหรือเปล่าผมต้องบอกอย่างนี้ว่าในฉบับ4ชั่วโมงของ Snyder Cut เนี่ยมันมีดีเทลเยอะขึ้นเยอะจนผมรู้สึกว่าผมให้ความสำคัญตรงจุดอื่นมากกว่าตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกที่มันจะเรียวจะดูจริงนึกภาพว่าถ้าสมมุตินะคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งหมดใน Justice League Snyder Cut ครั้งนี้เนี่ยมันดูเรียวเหมือนหมีใน Revenant และบรรยากาศมันดูเรียวเหมือน Blade Runner มันจะยังดูโอเคในแบบฉบับของJustice League Snyder Cutอยู่ไหมผมก็ไม่กล้าการันตีเอาเป็นว่านะตอนนี้สรุปง่ายๆนะดูดีกว่าปี2017เยอะมากหนึ่งอย่างที่ขอพูดนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะคือ Justice League Snyder Cut นะตอนนี้ที่คนดูคลิปผมอยู่นะสามารถดูได้แล้วเพราะว่าเขาปล่อยให้ดูรู้สึกว่าตั้งแต่วันที่18ชั่วโมงแรกที่ปล่อยก็เริ่มกันไปแต่ปัจจุบันดูได้ปกตินะครับผมสามารถดูได้บ้านเรานะทาง HBO Go จ
จากข้อมูลที่ผมได้ทราบมานะครับผมคือคุณสามารถที่จะสมัคร HBO Go เพื่อใช้สิทธิ์ฟรี7วันแล้วพอยังไม่หมดฟรีอ่ะคุณไปยกเลิกก่อนก็คือสามารถดู Justice League Snyder Cut ฟรีอ่ะสามารถทำวิธีนี้ได้และอีกหนึ่งอย่างนะถ้าใครไปดูมาแล้วคุณจะเห็นไทม์ไลน์ของเรื่องว่ามันจะเหลือประมาณสัก3ชั่วโมง50กว่านาทีมีใครสงสัยไหมว่าทำไมมันไม่4ชั่วโมงเหมือนที่เขาโปรโมทกันเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของเทคนิคไอ้เวอร์ชั่นที่ฉายใน HBO Go อ่ะมันไม่ได้สั้นลงแต่ปกติแล้วภาพยนตร์นะครับเขาจะถ่ายกันด้วยเฟรมเรทที่23.97 เฟรมต่อวินาทีแต่พอเอามาลง HBO Go เขาปรับให้เป็น25เฟรมเพราะฉะนั้นการเอ็กซ์พอร์ตงานที่มีจำนวนเฟรม 23.97 เฟรมต่อวินาทีมาฉายใน HBO Go ที่มีปริมาณ25เฟรมต่อวินาทีเนี่ยมันทำให้ตัวเนื้องานสั้นลงโดยอัตโนมัติสาเหตุที่มันต้องสั้นลงเพราะสปีดของเรื่องจะได้ยังเป็นปกติอยู่เวลาเราดูจะได้ไม่ดูขัดหูขัดตาไม่ดูเฟรมเรทมันตกมันน่วงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับผม10นาทีที่หายไม่ได้หายไปไหนมันหายไปเพราะแพลตฟอร์มที่ฉายมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับผมไม่ต้องกังวลนะเหมือนกัน ผมรู้สึกว่าในส่วนของ Snyder Cut Justice League ครั้งเนี้ยผมชอบกว่า Justice League ในปี2017ค่อนข้างเยอะหนังเรื่องนึงอ่ะมันสำคัญมากนะดีเทลต่างๆระหว่างทางรายละเอียดต่างๆระหว่างทางมันสำคัญมากๆนะครับต่อเรื่องนึงต่อหนังเรื่องนึงตัวละคร2ตัวที่ผมรู้สึกว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงอันนี้ในส่วนของเรื่องนะก็คือตัวไซบอร์กกับ The Flash ถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ชอบตัวดีไซน์ของไซบอร์กกับ The Flash มากขนาดนั้นคือผมไม่ได้รู้สึกแบบประทับใจหรือปื้มว้าวกับตัวดีไซน์ของ The Flash และไซบอร์กขนาดนั้นแต่น้ำหนักของเรื่องมันก็เป็นอะไรที่เราเห็นมากขึ้นทุกๆตัวละครพอมันมีเหตุผลของมันที่ชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายๆเหตุผลหลายๆตัวละครมันเทาขึ้นในตอนปี2017อ่ะเราจะรู้สึกว่าเหตุผลของตัวละครหลายๆครั้งอ่ะมันจะไม่ขาวก็ดำเราต้องพยายามมานั่งหาเหตุผลกันเอาเองว่าเฮ้ยมันจะอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่ผมไม่ได้เป็นแฟนนะผมก็ไม่รู้ดีเทลนะครับผมก็มารู้เพราะมาฟังความรู้สึกมาฟังความคิดเห็นของแฟน DC หลายๆท่านผมถึงได้รู้รายละเอียดว่าอ๋อจริงๆเขามีตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ใน Justice League Snyder Cut เขาบอกไว้หมดมีคนเปรียบเทียบ Justice League Snyder Cutกับ Marvel Endgame ผมจะบอกว่ามันเทียบกันไม่ได้คำว่ามันเทียบกันไม่ได้เนี่ยผมไม่ได้ต้องการจะเทียบถึงสเกลจุดยืนของทั้ง2เรื่องมันไม่เหมือนกันจุดยืนของ Endgame Marvel ครั้งนั้นคือมันมีตัวละครที่ถูกปูมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเขาเล่าสงครามนั้นโดยที่เขาไม่ต้องปูอะไรมากเขาแค่มาเซอร์วิสแฟนแล้วมันอิ่มนะตรงนั้นเลยแต่ Justice League Snyder Cut ครั้งนี้เนี่ยผมยอมแซ็ก Snyder จริงๆ Justice League ปี2021ของแซ็ก Snyder ครั้งนี้เนี่ยไม่เป็นตัวเปิดจักรวาลได้จริงๆว่ะเขาใส่รายละเอียดและปูทุกตัวละครอย่างชัดเจนอ่ะถึงแม้ว่า The Flash ยังมีซีนโจ๊กซีนอะไรอยู่ซีนแบบซีนโจ๊กโจ๊กอันเดิมอ่ะแต่ด้วยความซีเรียสของหนังที่มากขึ้น4ชั่วโมงอ่ะพูดว่า3ชั่วโมง50ก็ได้บ้านเราดูกัน3ชั่วโมง50มันซีเรียสขึ้นมากเพราะฉะนั้นไอ้มุกเดิมๆที่อยู่ในหนังเหี้ยๆนั่นน่ะเวลามันมาอยู่ในหนัง4ชั่วโมงที่ซีเรียสเหี้ยๆมันเป็นเหมือนการพักเหนื่อยคุณลองนึกภาพอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบ Justice League ปี2017กับปี2021ครั้งนี้นะเป็นสายยางอ่ะ Justice League ปี2021เหมือนเป็นสายยางสัก50เส้น100เส้นที่คุณแม่งดึงค้างไว้อย่างนี้3ชั่วโมง50นาทีไอ้เหี้ยเหนื่อยสัตว์เมื่อยนิ้วแล้วตึงแล้วเครียดมากการที่มีมุกตลกเข้ามาขัดจังหวะบ้างอ่ะมันเป็นเหมือนการที่ให้คุณได้ผ่อนหายใจแล้วปล่อยแรงตึงตรงนั้นบ้างถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเล็กน้อยแต่มันก็ได้ปล่อยสักแป๊บนึงแล้วดึงต่อคุณได้พักเหนื่อยพักหายใจได้รับความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาแต่ Justice League ส้นตีนในปี2017อ่ะมันเหมือนเป็นสายยางเส้นเดียวมึงดึงอย่างเงี้ยพูดเลยว่าทั้งวันยังได้ไม่มีแรงดึงแรงเฉื่อยแรงตึงเหี้ยอะไรทั้งนั้นแรงตึงไม่มีแล้วเนี่ยมึงยังมีมุกให้กูมาผ่อนอีกกูถามแค่อย่างเดียวผ่อนเพื่อพวกกูไม่ได้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเมื่อยตัวเมื่อยล้าเฮียเลยมันเลยไร้น้ำหนักไงครับการผ่อนแรงตึงตรงนั้นมันเลยไม่รู้สึกกับเราผมเลยรู้สึกว่า The Fat ครั้งนั้นเป็น The Fat ที่มันเฉ่ำๆเสียวๆที่มันเฮียอะไรก็ไม่รู้อะแต่ครั้งเนี้ย
เหตุผลมันมีมากขึ้นผมประทับใจในไซบอร์กและเดอะแฟตมากขึ้นผมรู้สึกว่ามุกตลกของเดอะแฟตครั้งนั้นที่ผมเคยวิจารณ์เคยด่าไว้เนี่ยแซ็กชไนเดอร์ลบล้างคำวิจารณ์ผมได้จริงๆว่ะอันนี้ต้องยอมรับต้องยอมรับเลยว่าแซ็กชไนเดอร์ทำผมเสียหมามากไอ้เชี่ยผมต้องคืนคำอ่ะพอมันเป็นเวอร์ชั่นของคุณเนี่ยมันดีจริงๆว่ะผมรู้สึกประทับใจในจัสติสลีกปี2021ครั้งนี้มากเหตุผลหลายๆอย่างถูกหยอดมาซับพอร์ตกับสถานการณ์และเหตุการณ์ของมันได้เป็นอย่างดีผมรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกต์มากใน3ชั่วโมง50นาทีผมไม่รู้สึกว่าหนังมีช่วงเอื่อยและคล้องช้างเลยเพราะโอ้โหแม่งเขาบิ้วหนักเหมือนกันนะมันมีซีนแอคชั่นที่เยอะมากนะนอกจากซีนแอคชั่นที่ให้โชว์ของและพรีเซนต์ตัวละครแต่ละคนแล้วเนี่ยมันยังมีซีนสงครามที่อัดแน่นอยู่ในนั้นระหว่างทางโอเคมันมีการผ่อนเพื่อที่จะเล่าเรื่องให้ตัวละครมาพูดคุยการเล่าเรื่องนู่นนี่แต่พูดเลยนะผมไม่รู้สึกเบื่อและเบิร์นหน้าหนีเลยในตลอด3ชั่วโมง50ของ Justice League ปี2021ครั้งนี้นะผมไม่รู้สึกว่าอยากจะเบือนหน้าหนีจากมันแหละช่วงจังหวะที่มันไม่แอคชั่นเขาก็เล่าดีเทลของหนังผมมีความรู้สึกว่าในช่วงจังหวะที่เขาพักการบิ้วแล้วเขาให้รายละเอียดระหว่างทางอ่ะมันเป็นรายละเอียดที่สำคัญพอมันเป็นรายละเอียดของหนังที่สำคัญปั๊บเราจะรู้สึกจดจ่อกับหนังไปโดยอัตโนมัติแซ็คชไนเดอร์พยายามทำแบบนี้กับผมอันนี้ต้องยอมรับจริงๆแต่Justice League ปี2021มีส่วนที่ผมไม่ชอบเหมือนกันไอ้ครึ่งหลังที่ผมบอกอ่ะผมรู้สึกว่ามันเวอร์มากโอ้โหมันเวอร์มันล้นมากมันแบบโอ้ยเชี่ยแม่งตัวละครทุกตัวแม่งบินได้แรงเยอะรวดเร็วบินได้แรงเยอะรวดเร็วมันผมถึงบอกว่าผมชอบซีนแอคชั่นช่วงเริ่มๆอย่างของแบบว่าซีนแอคชั่นช่วงแรกๆของ Wonder Woman น่ะผมว่าดีมากพรีเซนต์ Wonder Woman ในช่วงต้นเรื่องได้โคตรดีและพรีเซนต์ The Flash พรีเซนต์ไซบอร์กดีมากนะในช่วงเริ่มๆอ่ะแล้วผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมช่วงหลังมันล้นอย่างว่ามันเวอร์จังวะผมถึงชอบซีนแอคชั่นตอนเริ่มมากกว่ามันไม่โอเวอร์มากไปมันดูเอางี้มันดูอร่อยมากกว่าสำหรับผมมันเป็นเรื่องของรสนิยมอ่ะที่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกไอซีนแอคชั่นช่วงหลังอ่ะมันดูไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ไอซีนแอคชั่นช่วงเริ่มอ่ะแม่งอร่อยมากสำหรับผมอร่อยเหมือนกรีเน่ใหม่กรีเน่กันว่าอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลาเพียง10บาทเท่านั้นทั้งรสดับเบิลช็อกโกแลตและรสเบอร์รี่เบอร์รี่สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหน้าแต่จริงๆมันก็เป็นเค้าเรียกอะไรเป็นลายเส้นของพี่แซคเขานะที่จะแบบมันจะมีความเว่อร์ๆล้นๆในตัวของเขาอะไอ้มันอะมันอยู่แล้วผมสนุกไอ้สนุกผมสนุกแต่หน้าตอนเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าช่วงครึ่งหลังอะผมจะรู้สึกถีบตัวเองออกจากหนังนิดนึงแต่สนุกนะโดยรวมสนุกรู้สึกโอเคขึ้นนะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกดีขึ้นทุกอย่างดูโอเคขึ้นถึงแม้ว่ามันจะดูลอยๆดูเป็นการ์ตูนไปบ้างเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ามันดูดีขึ้นนะแล้วผมโอเคขึ้นมากในส่วนคอมพิวเตอร์กราฟิกบรรยากาศต่างๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ 100% แต่มันดีขึ้นกว่าตอนปี2017เยอะมากเพราะฉะนั้นในส่วนของคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับผมคือผ่านเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Justice League Version Snyder Cut ครั้งนี้นะครับผมคือ 8.5 คะแนนจริงๆอ่ะผมมีแว็บนึงขณะที่ดูจบด้วยว่าอยากจะให้แตะ9คะแนนเหมือนกันแต่ผมขอลดอีกครึ่งนึงเป็น 8.5 คะแนนเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าไอ้ครึ่งหลังของเรื่องอ่ะที่มันเว่อร์ๆวังๆตรงนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันถีบผมอ่ะครึ่งหลังมันถีบผมออกมาไปหน่อยผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหผมแม่งเหมือนดูทุกคนแม่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมรู้สึกว่าตลอดครึ่งหลังแม่งโอ้โหโคตรจะว้าเลยแต่โอเคในเรื่องอ่ะเขาให้เห็นไปแล้วนะครับว่าเซฟเฟนวูฟแม่งแข็งแกร่งแค่ไหนตัวละครดาร์คไซด์ที่มาเนี่ยเซฟเฟนวูฟเขาให้ความเคารพเยอะมากหนักมากเพราะฉะนั้นตัวดาร์คไซด์เนี่ยมันก็เปรียบเทียบได้กับเหมือนแบบเป็นธานอสฉบับมาร์เวลได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็โอเคเข้าใจในสเกลพลังอยู่มันเลยจำเป็นที่ต้องเวิร์กกว่านั้นแต่อย่างที่ผมบอกผมอะซื้อช่วงครึ่งแรกอะผมซื้อมากสเต็ปในการเล่าเรื่องมาช่วงแรกๆผมรู้สึกโอเคมากเว้ยไอ้ Wonder Woman โช
ว์สเต็ปครั้งแรกๆThe Flash โชว์สเต็ปครั้งแรกๆมีอะคอมแมนมีอะไรเงี้ยตัวละครช่วงครึ่งแรกของหนังผมโอเคกับมันมากถ้าเขาสามารถให้ผมรู้สึกกับซีนแอคชั่นครึ่งหลังอะเหมือนตอนที่ผมรู้สึกกับซีนแอคชั่นในครึ่งแรกได้อะหนังเรื่องนี้จะแตะ9คะแนนสำหรับผมมากเผลอๆไป 9.5 ด้วยเพราะฉะนั้นผมจะไม่แปลกใจเลยถ้าใครเป็นแฟน DC แล้วให้เรื่องนี้เต็ม10คะแนนเพราะว่าผมรู้สึกได้เลยว่าถ้าผมมีความรู้เรื่องซูเปอร์ฮีโร่ของฝั่ง DC มากกว่านี้ถ้าผมเป็นแฟนของซูเปอร์ฮีโร่ DC มากกว่านี้เนี่ยคงมี 9.5 เต็ม10อ่ะผมว่าใครที่รู้สึกอย่างไรกับ Justice League Snyder Cut ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมว่าคุณโอเคไหมกับ Justice League Snyder Cut ครั้งนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหแม่ง3ชั่วโมง50เนี่ยมันยาวไปโอ้โหแม่งยาวมากนะโอ้โหผมดูเริ่มดูตอน 4:00 น.อ่ะไปจบประมาณตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะใครที่ต้องการจะไปดูนะก็ลองหาช่วงเวลาดูนะครับดูเช้าจบกับเที่ยงอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมคือกรีเน่นี่เป็นกรีเน่กาโนล่านะครับผมตัวนี้เป็นรสดับเบิลช็อกโกแลตส่วนตัวนี้เป็นรสเบอร์รี่เบอร์รี่นะครับผมบางคนเอาไปใส่กับนมเป็นคอนเฟกต์ก็อร่อยได้เหมือนกันนะครับ1200แคลอรี่เท่านั้นเอง10บาทเท่านั้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อสินค้าครบ240บาทนะครับผมคุณสามารถที่จะถ่ายรูปใบเสร็จแล้วก็อินบ็อกซ์ไปที่เพจนะอินบ็อกซ์ไปที่เพจกรีเน่รุ่นรับผ้าห่มมีหมวกสวยแก้วน้ำสวยๆและตุ๊กตาสวยๆเหล่านี้ได้เลยยังไงซะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่สนับสนุนนอนหนังอย่างเป็นทางการด้วยครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปภาพยนตร์ไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยประทับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าวันนี้นะครับผมจัสติสลีกชาริเดอร์คัทปี2021คุยกับผมแล้วเดี๋ยวมีโคตรสปอยแน่นอนแต่ที่แน่ๆคือวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ